สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนคํากริยาวิเศษกันนะคะในภาษาไทยกริยาวิเศษก็คือ adverb ในภาษาอังกฤษนั่นเองสําหรับวิดีโอนี้ก็จะพูดภาษาไทยทั้งหมดนะคะแล้วก็จะพยายามพูดช้าๆพูดชัดๆให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายแล้วก็จะมีคําแปลภาษาอังกฤษให้ข้างล่างด้วยแต่ว่าจะไม่อ่านนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคน ลองพยายามเข้าใจประโยคที่เป็นภาษาไทยจริงๆพยายามคิดเหมือนคนไทยก่อนที่จะไปดูคำแปลภาษาอังกฤษส่วนคำแปลภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกับภาษาไทยเพราะว่าภาษาอังกฤษบางคำมันก็จะเหมาะสมแล้วก็ฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าจะใช้เป็นคำคุณศัพท์มากกว่าคำกริยาวิเศษเหมือนภาษาไทย มาดูกันนะคะว่ามีคำศัพท์ใหม่กี่คำสำหรับทุกคนมาเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะคำแรกนั่นก็คือคำว่าอะไรนักหนาถ้าพูดเร็วๆมันก็จะเป็นอะไรนักหนาก็จะกลายเป็นลอลิงดูตัวอย่างประโยคกันนะคะไม่รู้ว่าจะประมาะอะไรนักหนาทั้งที่เตรียมตัวมาดี ไม่รู้ว่าจะประมาอะไรนักหนาทั้งที่เตรียมตัวมาดีคำว่านักหนามันให้ความรู้สึกเทว่าการที่คนคนหนึ่งประมาเก,กินไปมันทำให้เรารู้สึกรำคาญเขาว่าทำไมจะต้องประมาขนาดนั้นก็คืออะไรนักหนาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะนัดแล้วเบี้ยวนัดตลอด จะเอาอะไรนักหนากับคนแบบนั้นนัดแล้วเบี้ยวนัดตลอดจะเอาอะไรนักหนากับคนแบบนั้นจะเอาอะไรนักหนาก็คือจะไปคาดหวังอะไรกับคนแบบนั้นภาษาไทยเบี้ยวนัดก็คือนัดแล้วไม่มาเราใช้คำว่าเบี้ยวค่ะต่อไปคำว่าประมาณหนึง่งถ้าเป็นภาษาพูดพูดเร็วๆมันก็จะเป็นประมาณหนึง่งประมาณหนึ่งก็จะเหมือนกับคำว่าค่อนข้าง แต่ว่าเราจะใช้อะไรสักอย่างประมาณหนึ่งเขาทะเลาะกันหนักประมาณหนึ่งเลยเขาทะเลาะกันหนักประมาณหนึ่งเลยก็คือเขาทะเลาะกันค่อนข้างหนักนะเห็นไหมคะว่าทะเลาะกันเป็นกริยาในประโยคนี้ใช่ไหมคะหนักเป็นคำคุณศัพท์แล้วก็ประมาณหนึ่งเป็นคำกริยาวิเศษหรือจะพูดสั้นๆว่าคำวิเศษก็ได้ประโยคที่ส ทิมเห็นแก่ตัวประมาณหนึ่งแต่เขาไม่รู้ตัวทิมเห็นแก่ตัวประมาณหนึ่งแต่เขาไม่รู้ตัวต่อไปคำนี้คำว่าบัญญะบัญญังผู้เร็วเรบัญญะบัญญังร้านนี้มีโปรไม่บ่อยลูกค้าเลยกินไม่บัญญะบัญญังร้านนี้มีโปรไม่บ่อยลูกค้าเลยกินไม่บัญญะบัญญังโปรก็คือ โรโมชั่นะคะกินไม่บรรยะบรรยังก็คือกินแบบเยอะมากกินไม่หยุดเลยคําว่าบรรยะบัรรยังก็คืออะไรที่มันเยอะเหลือเกินสวยไม่บรรยะบรรยังขนาดนี้ยังจะคิดทําสัญญกรรมอีกหรอสวยไม่บรรยะบรรยังขนาดนี้ยังจะคิดทําสัญญกรรมอีกหรอสวยไม่บรรยับบรรยังจริงๆมันคือคำชมนะคะแต่ว่ามันจะเป็นคำชมที่อาจจะดูไม่จริง จเท่าไหร่ถ้าได้ยินว่าสวยไม่บรรยาบรรยังนี่ก็คือแบบคนพูดรู้สึกว่าอิจฉานิดๆหรือว่าแบบหมันไส้ถึงจะใช้คำว่าบรรยะบรรยังต่อไปเป็นคำที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วหมายความว่าคำว่าออกแล้วก็คำว่าจะทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะรู้แต่ว่าถ้าเอามารวมกันคาว่าออกจะเราจะใช้เวลาที่เรา แสดงความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยกับความเป็นจริงที่เรากำลังเห็นอยู่หรือว่าไม่เห็นด้วยกับอีกคนคนหนึง่งมาลองดูประโยคกันนะคะอาหารร้านนี้ออกจะอร่อยน่าแปลกทำไมไม่มีคนมากินอาหารร้านนี้ออกจะอร่อยน่าแปลกทำไมไม่มีคนมากินออกจะอะไรสักอย่าง บริบทนี้อาหารร้านนี้ออกจะอร่อยนะ่าแปลกทำไมไม่มีคนมากินก็คืออาจจะไปร้านอาหารสักที่หนึ่งครั้งแรกกับเพื่อนแล้วก็ประหลาดใจมากว่าจริงๆแล้วมันอร่อยนะแต่ว่าทำไมร้านดูเงียบจังเลยเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งประโยคนะคะทำไมแฟนทอมถึงบอกว่าเขาไม่โรแมนติกเราว่าเขาออกจะน่ารัก ทำไมแฟนทอมถึงบอกว่าเขาไม่โรแมนติกเราว่าเขาออกจะน่ารักคำว่าน่ารักในบริบทนี้ไม่ได้หมายถึงหน้าตาของเขานะคะหมายถึงนิสัยของเขาคำว่าน่ารักเราจะใช้เวลาที่ใครที่แบบ s w e e this t person is is a sweet person เราจะใช้คำว่าน่ารักเขาเป็นคนน่ารักถ้าทุกคนดูมาถึงคำนี้แล้วอยากจะให้ ลองแต่งประโยคใช้คำว่าออกจากข้างล่างเลยนะคะจะดูว่าทุกคนเข้าใจหรือเปล่าผิดถูกไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะมาแก้ให้ทีหลังนะคะคำต่อไปคำว่าย่อมคนมีชื่อเสียงย่อมมีโอกาสหาเงินได้มากกว่าคนธรรมดาคนมีชื่อเสียงย่อมมีโอกาสหาเงินได้มากกว่าคนธรรมดาคำว่าย่อมก็คือ มันเป็นเรื่องจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ลองดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะคนที่ดูแลตัวเองดีย่อมอายุยืนคนที่ดูแลตัวเองดีย่อมอายุยืนก็คือคนที่ดูแลตัวเองดีกินอาหารดีออกกำลังกายดีพักผ่อนเพียงพอเขาก็จะต้องอายุยืนโดยธรรมชาติอันนั้นคือคำว่าย่อมค่ะต่อไปคำว่า อยู่แล้วจะไปทางนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยจะไปทางนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปด้วยกันเลยอันนี้ก็ง่ายๆคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้คำว่าเดี๋ยวในประโยคนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวก็คืออีกไม่นานก็คืออีกกำลังก็คือกำลังจะกำลังจะเดินทางแล้วก็คือเดี๋ยวไปด้วยกันเลยค่ะอันนั้นคือความหมายของคำว่าเดี๋ยว hmm. ถึงไม่บอกก็ต้องมาช่วยอยู่แล้ว เพื่อนรักแต่งงานทั้งทีถึงไม่บอกก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วเพื่อนรักแต่งงานทั้งทีอยู่แล้วก็คือมันจะเกิดขึ้นแน่นอนโดยที่ไม่ต้องคาดหวังว่าผลลัพธ์หรือว่าผลที่ตามมามันจะเป็นอย่างอื่นถึงไม่บอกก็ต้องมาช่วยอยู่แล้วเพื่อนรักแต่งงานทั้งทีก็คือประโยคนี้ใช้พูดกับเพื่อนสนิท ก็คือเป็นงานแต่งของเขาถึงเขาไม่บอกหรือว่าขอให้เรามาช่วยเราก็จะต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทของเราก็คือมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เข้าไปใหญ่อันนี้ก็ใช้ด้วยกันทั้งหมดนะคะเข้าไปใหญ่ก็คือทำให้สถานการณ์มันแย่กว่าเดิมทำให้อะไรที่มันแย่อยู่แล้วอาจจะแย่กว่าเดิมหรือว่าถ้า มีอย่างหนึ่งที่ไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องพูดถึงเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลองดูตัวอย่างประโยคนะคะ <_ A> เขากำลังกโกรธอยู่ถ้าไปพูดอะไรตอนนี้อาจจะกโกรธเข้าไปใหญ่เขากำลังกโกรธอยู่ถ้าไปพูดอะไรตอนนี้อาจจะโกรธเข้าไปใหญ่ก็หมายความว่าตอนนี้เขากำลังโกรธอยู่นะถ้าจะไปพูดเพื่อที่จะให้เขาหายกโกรธมันอาจจะ กลับกันมันอาจจะทำให้เขาโกรธมากกว่าเดิมก็ได้อันนั้นคือคำว่าเข้าไปใหญ่ตัวอย่างที่2ค่ะถ้ารายได้แทบจะไม่พออยู่แล้วก็ไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มไม่งั้นสถานะทางการเงินจะแย่เข้าไปใหญ่ถ้ารายได้แทบจะไม่พออยู่แล้วก็ไม่ควรสร้างหนี้เพิ่มไม่งั้นสถานะทางเงินจะแย่เข้าไปใหญ่ ประโยคนี้ยาวนะคะแล้วก็สังเกตไหมคะมีคําว่าอยู่แล้วแล้วก็มีคําว่าเข้าไปใหญ่อยู่ในประโยคเดียวกันมันยิ่งทําให้ประโยคนั้นฟังดูแย่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราเพิ่มคําว่าเข้าไปใหญ่ก็คือยิ่งแย่กว่าเดิมต่อไปคําว่าขนาดนั้นโครงสร้างก็จะเป็นไม่ได้อะไรสักอย่างขนาดนั้นหรือว่าไม่ ขนาดนั้นถ้าตั้งใจจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าตั้งใจจริงๆมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่แปลกขนาดนั้นหรอกเขาแค่พูดเวอร์ไม่แปลกขนาดนั้นหรอกเขาแค่พูดเวอร์ประโยคนี้จะพูดว่าไม่ได้แปลกขนาดนั้นหรอกเขาแค่พูดเวอร์ก็ความหมายเหมือนกันค่ะจำไว้นะคะว่าคนไทยขี้เกียจถ้า เรารู้ว่ามันมีวิธีที่พูดสั้นกว่านี้เราก็ต้องจำวิธีการพูดที่สั้นที่สุดค่ะถ้าอยากจะพูดภาษาไทยให้เป็นธรรมชาติต่อไปคำว่าค่อยค่อยอันนี้จะเป็นคำเดียวกันนะคะค่อยคอยตอนแรกก็คุยกันทุกวันแต่พอไกลกันก็ค่อยค,อยคอย่ห่างกัน ตอนแรกก็คุยกันทุกวันแต่พอไกลกันก็ค่อยๆหากกันค่อยๆแล้วก็ตามด้วยคำกริยาค่อยๆอะไรสักอย่างมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนสั่งอาหารผ่านแอปจนตอนนี้ร้านอาหารค่อยๆปิดตัวลงเมื่อก่อนไม่ค่อยมีคนสั่งอาหารผ่านแอปจนตอนนี้ร้านอาหารค่อยๆปิดตัวลง ก็คือมันเริ่มอะไรสักอย่างแล้วก็เพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดต่อไปคำว่า obviously ในภาษาอังกฤษภาษาไทยมีอยู่สองคำก็คือคำว่าชัดชัดก็เหมือนที่ทุกคนรู้คะ่ะพูดไทยชัดแต่ว่าจะใช้ด้วยการเป็นคำเดียวชัดชัดแล้วก็คำว่าเห็นเห็นเดี๋ยวมาดูคำว่าชัดชัดก่อนนะคะเขากำลังนอกใจเธออยู่ชัดชัด อย่าไปเชื่อข้ออ้างอะไรทั้งนั้นนะเขากำลังนอกใจเธออยู่ชัดๆอย่าไปเชื่อข้ออ้างอะไรทั้งนั้นนะอะไรสักอย่างแล้วก็ชัดๆอีกคำหนึ่งเห็นเห็นต้นไม้ในร้านนี้เป็นต้นไม้ปลอมเห็นเห็นเข้ามาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนนั่งในสวนจริงๆ ต้นไม้ในร้านนี้เป็นต้นไม้ปลอมเห็นเห็นเข้ามาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนนั่งในสวนจริงๆประโยคนี้เราจะเปลี่ยนคำว่าเห็นเห็นเป็นชัดๆก็ยังมีความหมายเดียวกันความหมายไม่เปลี่ยนค่ะต้นไม้ในร้านนี้เป็นต้นไม้ปลอมเห็นเห็นต้นไม้ในร้านนี้เป็นต้นไม้ปลอมชัดๆเข้ามาแล้วไม่รู้สึกสดชื่นเหมือนนั่งในสวนจริงๆ นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมทุกคนต้องเรียนทั้งสองคำเพราะว่ามันมีความหมายเหมือนกันแล้วมันก็ใช้แทนกันได้คําว่าโดยปริยายโดยปริยายก็คือถ้ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วผลที่ตามมามันก็จะเป็นอัตโนมัติก็คือโดยปริยายลูกค้าขโมยของในร้านพนักงานต้องรับผิดชอบโดยปริยาย ลูกค้าขโมยของในร้านพนักงานต้องรับผิดชอบโดยปริยายก็คือถ้ามีลูกค้าขโมยของในร้านพนักงานก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องหาคนผิดว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบออกกำลังกายเป็นประจำทำให้หุ่นดีโดยปริยายออกกำลังกายเป็นประจำทำให้หุ่นดีโดยปริยาย good shape ภาษาไทยใช้คำว่าหุ่นดีนะคะหุ่นดีคำว่าทีเดียวคำว่าทีเดียวต่างก,กันกับคำว่ามากหรือว่าจริงๆยังไงคำว่าทีเดียวอะไรสักอย่างทีเดียวมันให้ความรู้สึกที่ว่าเราคนพูดรู้สึกประหลาดใจกับสิ่งนั้นว่าอู้ทำไมมันอะไรขนาดนี้ ดูดีขึ้นมากทีเดียวไปทำอะไรมาดูดีขึ้นมากทีเดียวไปทำอะไรมาก็คือเหมือนไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วอยู่ดีๆก็มาเจอกันหูสวยขึ้นหล่อขึ้นกว่าเดิมเลยคือแบบเรารู้สึกประหลาดใจกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าถึงแม้จะเจอกันครั้งแรกแต่เราก็คุยกันถูกคอเลยทีเดียวถึงแม้จะเจอกันครั้งแรกแต่เราก็คุยกันถูกคอ เลยทีเดียวก็คือเห็นไหมคะว่าการเจอกันครั้งแรกของเราแต่ว่าคําว่าคุยถูกคอก็คือแบบคุยกันสนุกอ่าโดยที่มันเป็นอะไรที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่านี่คือการเจอกันครั้งแรกของคนสองคนต่อไปคําว่าชอบคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักคำนี้อยู่แล้วชอบอะไรสักอย่างแต่ว่าชอบความหมายนั้นก็คือชอบแล้วก็ตามด้วยคำนามใช่ไหมคะแต่ว่า ชอบที่เป็นกริยาวิเศษจะตามด้วยคำกริยาฝนชอบตกตอนเช้าตอนกำลังจะออกจากบ้านฝนชอบตกตอนเช้าตอนกำลังจะออกจากบ้านก็คือฝนมันจะตกเป็นประจำเวลาที่เรากำลังจะออกจากบ้านดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะทิมชอบทำตัวเหมือนเด็กเวลาโมโห ทีมชอบทำตัวเหมือนเด็กเวลาโมโหชอบแล้วก็ตามด้วยกริยาอีกคำหนึง่งก็คือทำตัวถ้าไม่รู้จักคําว่าชอบใช้แบบนี้เวลาที่เราเจอประโยคแบบนี้เราก็จะคิดว่าเอ๊ะทำไมประโยคนี้มีคํำกริยาสองคำใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วคําว่าชอบก็คือใช้เป็นกริยาวิเศษในประโยคนั้นต่อไปคำว่าเสมอไป คำว่าเสมอไปกับคําว่าเสมอต่างกันยังไงคําว่าเสมอไปหมายความว่ามันเป็นความจริงอะไรสักอย่างที่มันเป็นความจริงหรือว่าไม่เป็นความจริงเสื้อผ้าพแพงไม่ได้แปลว่าคุณภาพดีเสมอไปเสื้อผ้าแพงไม่ได้แปลว่าคุณภาพดีเสมอไปแต่ถ้าประโยคนี้เราจะพูดว่า เสื้อผ้าแพงไม่ได้แปลว่าคุณภาพดีเสมออันนี้ก็ความหมายเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะไม่เป็นธรรมชาติเราจะใช้คำว่าเสมอไปคบกันมานานไม่ได้การันตีว่าจะไม่เลิกกันเสมอไปคบกันมานานไม่ได้การันตีว่าจะไม่เลิกกันเสมอไปก็หมายความว่าถึงแม้ว่าจะคบกันมานานมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็คือสามารถเลิกกันเมื่อไหร่ก็ได้